ตามรายงานบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะก้าวไกลเดิมทีจะไปเชียงรายก็ต้องไปเชียงใหม่แทนจะไปดูเรื่องของไฟป่าแต่เห็นบอกเชียงรายไฟมอดแล้วงั้นขยับไปดูที่เชียงใหม่แทนหลายคนบอกโหสปอตไลท์นี่ส่องไปที่เชียงใหม่ในรอบสุดสัปดาห์นี้นะคะทีนี้คุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยเมื่อวานนี้เพิ่งจะกลับมานะคะกลับมาจากการไปออนทัวร์ยุโรปไปปฏิบัติหน้าที่ทำงานมาหลายคนก็มีกระแสข่าวบอกว่าเอ้าตอนนี้มันเริ่มมีประเด็นเรื่องนายกคนที่1กับนายกคนที่2ล่าสุดมีมุมออกมาจากฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะคุณสุทินคลังแสงให้สัมภาษณ์นักข่าวเลยนะคะบอกที่พูดการวิจารณ์กันหนักว่าจะมีนายกคนที่1คนที่2คุณสุทินบอกมันจะไม่เป็นแบบนั้นหรอกเพราะคุณทักษิณเนี่ยคือเป็นบุคคลสำคัญระดับโลกฉะนั้นไม่แปลกเลยที่คนจะให้ความสนใจมันเป็นเรื่องธรรมดาปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนนิยมชมชอบคุณทักษิณเยอะอยากจะให้กำลังใจอยากจะชื่นชมฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองอะไรนะคะส่วนที่ไปดูโครงการต่างๆที่เคยทำไปให้คำแนะนำเปรียบเสมือนว่าเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าเพราะลงไปแต่ละที่ก็เหมือนจะมีข้าราชการมามีคนมาบอกเล่าเรื่องราวของโครงการนั้นโครงการนี้นะคะคุณสุทินบอกว่าทำไมถึงไม่มองว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นที่ปรึกษาล่ะเพราะภาพแบบนั้นดูเหมือนจะเป็นที่ปรึกษามากกว่านายกรัฐมนตรีซะอีกพอไปเห็นโครงการต่างๆอาจจะให้คำแนะนำได้ส่วนตัวเนี่ยมองแบบนั้นมากกว่าแล้วคุณสุทินยังยอมรับนะคะว่าการลงพื้นที่ของคุณทักษิณถือเป็นการเพิ่มกระแสความนิยมให้กับพรรคเพื่อไทยแต่ไม่ใช่การสร้างความนิยมให้กับตัวเองอะเพราะคุณทักษิณเองก็ไม่ได้มีความประสงค์จะกลับมาเล่นการเมืองอีกแล้วฉะนั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นอะไรต้องไปสร้างกระแสความนิยมขณะเดียวกันมันตรงกันเลยเดี๋ยวคุณพิธาก็จะบินไปเชียงใหม่นะคะเวลามันประจวบเหมาะกันเลยนะคะอันนี้นักข่าวถามว่าเอ๊ะเหมือนเป็นการเขาเรียกอะไรวัดกระแสความนิยมหรือเปล่านี่นะคุณสุทินบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่ามั้งคงจะไม่น่าใช่เป็นการวัดกระแสอะไรหรอกที่คุณพิธาจะลงพื้นที่ไปด้วยเนี่ยนะส่วนที่มีรัฐมนตรีไปติดตามคุณทักษิณขณะลงพื้นที่เชียงใหม่คุณสุทินบอกว่าก็ไปในฐานะคนนับถือกันถ้าไปเรื่องส่วนตัวก็ไปได้บางคนอาจจะขอคำปรึกษาในฐานะที่คุณทักษิณมีประสบการณ์มีการสำเร็จเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยฝากย้ำมานะคะอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมตามที่มีคนมองว่าการลงพื้นที่ของคุณทักษิณจะทำให้ความสนใจของคุณเศรษฐาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยลดลงคุณสุทินว่ายังไงมองยังไงเรื่องนี้คุณสุทินบอกว่ามันคนละระดับกันน่ะคุณเศรษฐาถือเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงเสียงจริงส่วนคุณทักษิณเนี่ยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีความนิยมคนละแบบเลยเพราะอีกคนเนี่ยมีอดีตที่ยิ่งใหญ่ส่วนอีกคนก็เป็นปัจจุบันที่ยิ่งใหญ่เชื่อว่าประชาชนแยกออกถ้าหากประชาชนจะเรียกร้องให้คุณทักษิณกลับมาเป็นนายกคิดว่าคุณทักษิณเองก็คงไม่มาเพราะตอนนี้อยู่ในสถานะให้คำปรึกษากับทุกคนทุกรัฐบาลคิดว่าจะเป็นประโยชน์ซะมากกว่านะคะและคุณสุทธินยังยืนยันว่าบทบาทคุณทักษิณเนี่ยไม่ถือเป็นคนที่มีอิทธิพลไงแต่มีบทบาทในการแนะนำถ่ายทอดประสบการณ์มากกว่านะคะขณะที่ทีมตำรวจของนายกรัฐมนตรีไปดูแลความปลอดภัยให้กับคุณทักษิณด้วยคุณสุทินบอกว่าเป็นการยืมอ่ะคงไม่อยากใช้ตำรวจหน่วยอื่นคงอยากใช้ชุดที่ทำงานอยู่แล้วซึ่งความจริงเมื่อคนระดับนี้เนี่ยเดินทางแม้ไม่ได้มีการร้องขอแต่ฝ่ายความมั่นคงก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลส่วนตัวคิดว่าคงเอาคนที่ไว้ใจที่สุดไปดูแลเข้าใจว่าเจตนาน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะและคุณสุทินยังบอกด้วยนะคะว่าตัวคุณสุทินเองเนี่ยมีคิวเหมือนกันจะมีคิวไปเข้าพบคุณทักษิณแต่ตอนนี้รอก่อนรอคุณทักษิณว่างก่อนเหมือนกันและคุณสุทินบอกว่าอ๋อไม่รีบไม่รีบดูคิวก็แน่นด้วยทั้งคู่ก็ก่อนหน้าท่านสุทินก็เป็นคนให้สัมภาษณ์เองบอกว่าเคยขอแล้วแต่ท่านอดีตนายกบอกถ้ามีงานทำก็ไปทำงานก่อนคือมันอาจจะไม่ได้คำเป๊ะๆขนาดนี้นะแต่ท่านสุรินทร์ก็บอกว่าคือท่านก็ห่วงว่าบางหมายถึงอดีตนายกก็ห่วงว่าบางท่านเนี่ยมีภารกิจหน้าที่การงานท่านก็บอกใครมีงานมีธุระที่ต้องทำเนี่ยก็ทำก่อนนะครับ